สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงนี้พบกันอีกแล้วนะคะหิวหาอะไรทานกันดีค่ะในตู้เย็นก็เจอหมูปรุงรสของโลตัสนะคะเป็นหมูหมักกระเทียมกับหมูหมักพริกไทยดำดูซิว่ามันเป็นชิ้นเล็กหรือยังเดี๋ยวได้เอามาทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะได้หมูมาแล้วก็จัดการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาไปทอดจะได้สุกง่ายๆนะคะหิวแล้วไม่อยากรอนานค่ะหยิบออกมาให้หมดเลยค่ะหั่นทั้งหมดเลยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะไม่ต้องเล็กมากนะคะเอาเล็กพอคำค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเยอะๆเวลาทอดหมูเขาให้น้ำมันเยอะท่วมหมูค่ะแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะแล้วค่อยใส่หมูลงไปค่ะใส่ลงไปทีละชิ้นเลยค่ะน้ำมันมันมีไม่เยอะนะคะทอดได้ครั้งละแค่หมู1กล่องค่ะก็รอนะคะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะอยากได้หมูอร่อยอร่อยก็พลิกไปพลิกมาค่ะพอมันสุกเหลืองก็ตักขึ้นเลยค่ะเสด็จน้ำมันแล้วก็ไปใส่จานพักไว้นะคะได้ละ1กระทะโอ้ยหิวจังเอาใส่กระทะที่2ค่ะมีเด็กที่บ้านเยอะก็ต้องทอดเยอะหน่อยค่ะเอาได้กระทะที่2แล้วค่ะโอเร็วเหมือนโกหกทำสปีดนะคะกระทะที่3แล้วค่ะกระทะสุดท้ายละหมูหมักพริกไทยดำค่ะอู้ดูสีน่ากินจังเลยท้องร้องจอกๆแล้วเนี่ยอู้สีเหลืองน่ากินจังเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะโอ้ยกลืนน้ำลายเอื้อกๆมาหาข้าวเหนียวมากินกันเถอะโอ้ขอจิ้มสักคำหน้าข้าวเหนียวก็ร้อนๆค่ะปั้นข้าวเหนียวสักก้อนกินกับหมูทอดนะคะอร่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวบ้านสวนขอลาไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ